จริงๆวันนี้จ่านิวต้องขึ้นเวทีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคมนะคะแต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนและที่สำคัญคือเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่อินเดียด้วยนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ถ้าร่างกายเป็นอย่างนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะขยับเวลาเรียนออกไปก่อนได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอาการล่าสุดวันนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคุณผู้ชมคะทางคุณแม่ของจ่านิวเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ยังคงมีเลือดคั่งที่เบ้าตานะคะจนไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็เสี่ยงกับการพิการตาบอดด้วยนะคะต้องรักษาอย่างเร่งด่วนและอย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องเลื่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่อินเดียออกไปก่อนนะคะหลายคนก็พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะไม่ให้จ่านิวเนี่ยเสียสิทธิ์ในการที่ได้ไปเรียนต่อด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามคนร้ายในฐานะประชาชนแม่บอกว่าเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ค่ะแล้วก็ขอประณามผู้ที่ก่อเหตุว่าเป็นมนุษย์ที่จิตใจโหดร้ายนะคะรวมถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์เพื่อขอรับเงินขอให้คิดในทางกลับกันว่าถ้าเป็นตัวเองจะยอมมาเสี่ยงกับการพิการถึงขั้นตาบอดหรือไม่ค่ะเขาบอกว่าเลือดมันไปคั่งแล้วมันไปกดทับประสาทตาค่ะทำให้ไม่มีผลกระทบกับเรื่องของการมองเห็นค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอก็ระบายเลือดออกอยู่แต่ทีละน้อยๆค่ะจะมีผลระยะยาวคุณหมอจะรีบรักษาให้เร็วที่สุดไม่ปล่อยให้ทิ้งไว้นานเป็นอาการที่ต้องรีบรักษาให้เร็วที่สุดค่ะคนที่ไม่รู้จักกันทำกันได้ขนาดนั้นไม่ใช้คำว่าป่าเถื่อนแล้วมันเรียกว่าไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีจิตใจที่ดีแล้วคุณรู้จักเขาหรอเขาทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำหรอคุณทำได้ขนาดนั้นแม่อยากให้คุณตำรวจแม่ก็อย่างที่บอกแม่อยากให้คุณตำรวจตามคนร้ายมาให้เร็วที่สุดแล้วจะได้ถามว่าเอ้ยทำเพื่ออะไรใครจ้างมาเราจะได้คำตอบเลยถ้าเราได้ไอ้มนุษย์4คนนั้นมาเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าใครจ้างมาทำไมสาเหตุอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบหมดคืออาการของจ่านิวหนักมากนะคะณเวลานี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่าคุณหมอไม่ให้คนอื่นเยี่ยมนอกเหนือจากคุณแม่นะคะขณะวันนี้เนี่ยทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3พันตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพจะไปขอสอบปากคำจ่านิวเนี่ยนะคะก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าสอบปากคำเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจ่านิวเนี่ยยังคงอาการหนักเกินกว่าที่จะให้การใดๆได้ในเวลานี้อยู่ใน ICU ใช่ค่ะนะฮะ